สวัสดีครับหลังจากที่เราทำความรู้จักจาก GUI Animator Free ไปแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาศึกษาเริ่มเบื้องต้นเลยว่าจะใช้เจ้าตัวนี้จะต้องทำยังไงบ้างนะครับโดยที่จริงๆตัว Demo Scene ที่ตัว GUI Animator Free ให้มาครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็เป็นสเต็ปให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าจะเล่นกับตัว GUI Animator เบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็ถ้าสมมุติ import เข้ามาแล้วนะครับในตัวนี้มานะครับเราก็ไปที่ตัว demo ได้เลยนะครับในที่นี้ก็ขอใช้เป็นตัว C Sharp แล้วกันนะครับ demo จะมี2ตัวนะครับเป็น demo ตัว basic ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น demo ตัวพื้นฐานตัวปกติตัวหนึ่งนะครับในที่นี้จะขอแนะนำตัวปกติเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆจะอยากจะลองเล่นตัวนี้ดูก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เห็นภาพเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพชัดเจนขึ้นหน่อยเอาขอเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น demo 00นะครับ demo 00ซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะใช้เจ้า GUI Animator เนี่ยนะครับตัวสำคัญที่สุดมันจะอยู่ตัวนี้นะครับ GUI Anim System Free ตัวนี้นี่เองนะฮะที่เป็นเรียกว่าเป็นคลาสหลักๆเป็นโค้ดหลักๆนะครับที่ทำให้สามารถได้ฟังก์ชัน animation มานะครับแล้วก็ควบคุม animation ของ UI ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับจะอยู่ในนี้นี่เองนะครับคือ GUI Anim System Free นะครับเพราะฉะนั้นสมมติเปิดซีนเปล่าๆขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการเริ่มที่จะสร้าง UI ของตนเองให้มี animation นะฮะสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยนะครับหนีไม่พ้นก็คือจะต้องไปที่ตัวGUI Animator Free แล้วไปที่ prefab ตัวนี้ลากลงมานะครับลากลงมาตรงนี้นะครับตัวโค้ดข้างในตรงเนี้ยไอ้ prefab ตัวเนี้ยครับจะมีสคริปต์ที่ชื่อว่า GUI Anim Free System Free ตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าโค้ดตัวนี้เป็น .dll นะครับเนื่องจากว่าเป็นเวอร์ชันฟรีนะฮะแล้วก็เราไม่เห็นโค้ดข้างในนะครับแต่ว่าสามารถที่จะดอทดูได้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากแล้วก็ตัวสคริปต์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมีแค่ instance เดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช้ pattern singleton นะครับแล้วก็ don't die on load นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ทุกซีนเลยนะครับคล้ายๆกับ manager ตัวนึงนั่นเองก็อยู่ทุกซีนเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวนี้ครับเวลาที่จะเรียกใช้งานเนี่ยมันจะเป็นต้องพิมพ์ GUI Anim System Free แล้วก็ dot instance ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำได้ในส่วนของตัว video scene manager ใช่ไหมครับมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จัดการสร้างตัว scene manager wrapper ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถไปเรียกฟังก์ชันผ่านบัตตอนอะไรได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ได้มีสคริปต์ที่เอาไว้จัดการพวก scene controller นะครับเป็น wrapper ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งก็สคริปต์พวกนั้นก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่ก็จะมีตัว GA free open other scene นะครับ GA free demo 00นะครับโอเคแล้วเรามาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับ GA free นะครับ open other scene เนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วตัวนี้นะครับทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวเข้ามาดูโค้ดข้างในกันนิดนึงนะครับนะฮะโอเคขยายหน่อยเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัว wrapper นะครับที่จะเข้าไปใช้ตัวนี้นี่เองนี่ฮะ GUI Anim System Free นะครับแล้วก็ dot instance นี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นฟังก์ชันของ button นะครับคล้ายๆ wrapper ในตัวซีนSM wrapper เลย Signature wrapper เลยนะครับใครงงนะฮะย้อนกลับไปดูเกี่ยวกับplaylist ที่เกี่ยวกับ scene manager ได้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็เนี่ยครับเราก็จะมีตัว manager ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ dot instance แล้วก็เรียกใช้งานได้เลยตรงนี้นะครับมันก็จะมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับก็มีฟังก์ชันนี้นะครับจริงๆมีหลายตัวนะฮะเนี่ยนะครับเราลอง dot ดูแล้วก็จะรู้เลยว่าในตัว anim system free นั้นมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับหลักๆก็เนี่ยครับพวก animation ต่างๆเดี๋ยวก็จะพูดถึงอีกทีนะครับลักษณะนี้นะครับมีเซนเมสเซจบอร์ดแคสเมสเซจอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับว่าคืออะไรนะครับเนี่ย enable button button ทั้งหลายนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันแรกนะครับ enable all button fall นะฮะก็คือให้button ทุกอย่างนะครับเป็น fall ไปนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะมีในหน้าจอตรงเนี้ยมันจะมี button ต่างๆอยู่ตรงแถวเนี้ยครับซึ่งเขาก็จะทำให้มัน visible ไปหมดเลยนะฮะหมดเลยพอเรากดปั๊บให้ visible ทุก button ไปหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่เห็นนะครับต้องไปดูวิดีโอย้อนหลังนะมันจะขึ้นเดโม01มานะครับโอเคนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมานะครับมีโหลดเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสังเกตปกติเราโหลดเลเวลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมุติเราอยากจะโหลดไปซีน1หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราสามารถมันโหลดเลเวลผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไป
scene manager โหลด label นะครับโหลดผ่านตัวนี้ได้เลยนะฮะซึ่งมันจะสามารถกำหนดพวกดีลงดีเลย์ต่างๆคือเขาล้ามมาอีกทีนะครับครอบตัว scene manager มาอีกทีหนึ่งนะครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะคงanimation หรือว่า background อะไรไปได้นะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับโหลด level ผ่านตัว GUI anim system free ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะ button open demo scene 1เพราะฉะนั้นตัว GA Free Open Other Scene เนี่ยก็จะเป็น Wrapper Script นะครับที่มีหน้าที่ไว้เป็นแค่ฟังก์ชันโหลดทุกซีนแค่นั้นเองครับเนี่ยครับโหลดซีนที่ต้องการแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่ให้ปุ่มไหนก็ตามนะครับมาเรียกฟังก์ชันพวกนี้กดปุ่มนี้แล้วก็เรียกฟังก์ชันนี้เดี๋ยวก็เปิดซีน6ให้ในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการใช้งานแบบง่ายๆนะครับช่วยในการโหลดเลเวลนะครับโหลดเลเวลแล้วก็ปิดทุกอย่างเกี่ยวกับบัตทอนนะครับนะฮะให้เป็นฟอลไปแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดนึงคือตรงนี้นะครับมีเซนเมสเซจนะครับเพื่อจะไปเรียกฟังก์ชัน HiOrGUI นะครับที่อยู่ในเกมออบเจกต์เดียวกันนะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันคือมันจะมีคำว่าเซนเมสเซจใช่ไหมครับปกติเกมออบเจกต์เนี่ยมันจะมีเซนเมสเซจกับบอดแคสต์เมสเซจเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวบอดแคสต์เมสเซจกับเซนเมสเซจนะครับความหมายของคำว่าเซนเมสเซจก็คือมันจะเข้าไปหานะครับในเกมหาสคริปต์ในเกมออบเจกต์นะครับทุกสคริปต์เลยในเกมออบเจกต์นั้นนะในเกมออบเจกต์เดียวกันเนี่ยนะครับว่ามีฟังก์ชัน HiOrGUI อยู่ไหมนะครับจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าอยู่ในสคริปต์เดียวกันอยู่ในเกมออบเจกต์เดียวกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เอง GA Free Demo 00นะครับนี่นะฮะ GA Free Demo 00ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรากดหาฟังก์ชันดูนะครับ Demo 00มีไหมตัวนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเดโม00มันยังไม่มี GUI ให้ไฮสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาเซิร์ชแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจอนะครับมันก็จะไม่เจอ Hi All นะครับเดี๋ยวลองไปดูเดโม02แล้วกันตัวนี้น่าจะมีละอ่ะนี่ Hi All GUI นะครับเนี่ยนะครับ Hi All GUI มันก็ไปเรียก Dialog นะครับ Dialog อาจจะตัวบนสุดนะครับแล้วก็จัดการให้มัน move out นะครับทุกอันเลย move out ออกไปนะครับนะครับแล้วก็สั่งตั้งแต่ตัวมันเองยัน children นะครับแล้วก็มีการ start coroutine ให้ title take mate ซึ่งตรงนี้เรามาดูกันอีกทีว่ามันทำอะไรนะฮะแต่เห็นภาพคร่าวๆว่ามันก็แค่ไปใช้คำสั่ง animation นะครับให้มันเริ่มทำงานนั่นเองให้มัน move out ไปให้หมดในลักษณะนี้นะครับเพราะถ้าดูคร่าวๆตรงนี้ก็จะเข้าใจแล้วว่าไอ้ HiOrGUI ที่มันโดนสั่งอยู่ตรงนี้นะฮะทำหน้าที่อะไรก็คือสั่งให้พวก UI ทั้งหลายมัน move out ออกไปนะครับหายตัวออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะเซ็นเมสเซจไปหาเฉพาะในสคริปต์เดียวกันเฉพาะในสคริปต์ที่อยู่ในเกมออบเจกต์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ dot broadcast เนี่ยนะครับ broadcast message มันจะไม่จบอยู่เพียงแค่เกมออบเจกต์ตัวนี้แต่ถ้าเกมออบเจกต์ตัวนี้มีลูกมีเลนมีอะไรก็แล้วแต่ข้างในลงไปอีกเนี่ยมันจะตามไปหาสคริปต์ของเกมออบเจกต์ลูกตามไปหาสคริปต์ของเกมออบเจกต์เลนเพื่อจะไปหาว่าข้างในสคริปต์ลูกเลนนั้นมีฟังก์ชัน HiOrGUI อยู่ไหมถ้ามีก็เรียกมาใช้งานด้วยนะครับก็เรียกมาใช้งานด้วยเพราะฉะนั้น broadcast message จึงเป็นอะไรที่กินนะครับกินทรัพยากรมากกว่า send message นะครับ send message ก็กินทรัพยากรเหมือนกันนะครับเอาเข้าจริงๆพวกนี้ใช้ event เอาจะดีกว่านะฮะเพราะว่าพวกนี้มันไล่หาครับมันไล่หาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติสคริปต์ของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันจำนวนเยอะมากนะครับมันก็จะเสียเวลาในการไล่หานะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครมันจะมา subscribe นะฮะก็บอกไปเลยตรงๆง่ายกว่านะครับว่าใครรอดักฟังเหตุการณ์นี้อยู่นะครับก็เราก็ invoke event คนที่ subscribe ก็ทำงานนะครับลักษณะนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ send message หรือ broadcast message ก็ได้นะครับถ้าใครเข้าใจเรื่อง unity event แล้วนะครับแต่เซมิเซกับบอร์ดแคปเมสเซจก็สะดวกดีนะครับก็สะดวกดีเพราะบางทีเราก็แค่อยากจะใช้ทุกตัวนะไม่ขี้เกียจมานั่งซับสไครต์อะครับนะครับเราก็เอ้ยตัวไหนคิดว่ามีอันนี้ก็เรียกไปเลยในลักษณะนี้นะครับโอเคอ่ะกลับมาที่ตัวซีนนะครับจะมาที่ซีนสุดๆนะฮะแน่นอนเราใส่ตรงนี้ไปแล้วตัวแรกที่จำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูแคนวาสเรานิดนึงนะครับแคนวาสเรานิดนึงตรงนี้นะครับแล้วเราทั้งหมดก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าในแคนวาสหลักตัวนี้
ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ Screen Space ก็เป็นแบบ Overlay ปกตินะครับลักษณะนี้ซึ่งก็เป็นค่า Default ที่ควรเป็นนะครับแล้วก็มีปรับเป็น Scale with Screen Size นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับขนาดสกรีนให้เป็นอย่างอื่นนะครับมันก็จะสเกลตามไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับลักษณะนี้นะครับพยายามสเกลตามไปด้วยนะฮะอันนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแคนวาสตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเราสร้างพาเนลแค่กดเกมออบเจกต์นะครับไป UI แล้วก็สร้างพาเนลมาสักอันหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะได้แคนวาสแล้วก็อีเวนต์ซิสเต็มทุกอย่างมาโดยอัตโนมัตินะครับโอเคพาเนลตัวนี้ทำอะไรบ้างนะฮะพาเนลตัวนี้ทำอะไรบ้างเราย้อนกลับไปดูโค้ดนิดนึงนะครับในฟรีศูนย์นี่นะครับเดโมฟรีศูนย์ตัวนี้นะครับพอเริ่มเติมขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าไอ้สคริปต์เดโม00เนี่ยนะครับโดน enable อยู่นะครับมันก็จะจัดการให้ไปเซตเจ้า GUI system free ตัวนี้นะครับให้ m auto animation นี้เป็น false นะครับ m auto animation เป็น false หมายความว่าไงตรงนี้นะครับหมายความว่าตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่เอง auto animation คือโดยปกติถ้าเราติ๊กตรงนี้ไว้อะฮะแล้วเราก็เซต animation ไว้แล้วว่าอะไรจะให้ delay ทำอะไรตอนไหนเนี่ยถ้าเราติ๊กเอาไว้มันจะ auto ทำเองครบหมดเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราทำเป็นเกมเราไม่ได้ทำเป็นแอนิเมชันใช่ไหมฮะเราต้องการให้มันเกิดอินเตอร์แอคชันขึ้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องติ๊กออกลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะให้กดอะไรให้มันเคลื่อนที่รออะไรเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ให้โค้ดสั่งเอานะครับหรือให้สคริปต์สั่งเอานะครับเพราะฉะนั้นตัวโค้ดตรงนี้นะครับเขาก็เลยพอเริ่ม awake ขึ้นมาเลยเนี่ยจัดการเปลี่ยนค่าออโต้แอนิเมชันไม่ว่ามันจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เซตให้มันเป็นฟอร์ไปนะครับซึ่งแน่นอนทำได้ตั้งแต่ awake เลยเพราะว่าตัว GUI anim system free เนี่ยก็คือมันเกิดนะมันเป็น static นั่นเองนะครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ scene เสร็จก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ start coroutine นะครับเพื่อไป show text นะฮะแล้วก็มี delay หน่อยสัก1วินะครับ delay ก็เนี่ยครับก็ไปเรียก show text show text ทำอะไร show text ก็จะไปไฟล์panel middle center นะครับก็ไปหาทั้งในซีนเลยว่ามีตัวนี้ไหมนะครับซึ่งเราก็ค้นพบว่ามันก็คือตัวนี้นี่เองนี่นะครับที่บอกตอนแรกซึ่งมันก็เก็บอะไรไว้บ้างก็เก็บพวกเทคพวกนี้ทั้งเองครับทั้งหมดเลยนี่นะครับเก็บเทคพวกนี้หมดเลยนะครับงั้น panel ตัวนี้ก็จะเก็บเทคพวกนี้ทุกเทคของ demo 00ไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าหาเจอนะครับก็จัดการสั่งอันนี้ครับสั่ง move in go transform นะครับสั่ง move in go transform go มาจากไหน go จาก panel นั้นสังเกตว่ามันไม่ได้ไปสั่งที่ text นะฮะมันไปสั่งตัวแม่ของ text นะครับสั่งตัวแม่ทีเดียวเลยสั่ง move in นะครับเช่นเดียวกัน move in เสร็จปั๊บก็ให้รอประมาณ3 second นะครับ3 second นะครับมันก็จะวนเข้ามาเล่นตัวเนี้ยจนกระทั่งครบ3 second นะครับแล้วก็จะลงไปทำข้างล่างนะฮะก็ move out นะครับ move out ก็ go to form นะครับ go ก็ไอตัว panel นี้เองนะฮะ panel นี้เองนะครับ go นะครับ panel นะครับก็ใส่ transform มันลงไปนะครับเพื่อให้มันเคลื่อนที่ออกแล้วก็ใส่เป็น true ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ true ตรงนี้คืออะไรสังเกตนะครับ true ตรงนี้คือ boo effect on children นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าลูกๆของ panel นั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติ animation อยู่นะครับก็ให้กระทบด้วยโดยอัตโนมัตินะครับกระทบด้วยโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็โอเค move out เสร็จเรียบร้อยก็มี wait for second สักพักหนึ่งนะครับ delay ก็ตามที่เราใส่เข้ามาในนะครับ1วิตอนนั้นนะ show text ใช่ไหม1.0 นะครับมันก็จะรอประมาณครึ่งวินะครับแล้วก็ค่อยไป scene manager โหลด scene ขึ้นมาใหม่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของมันนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะเราสั่งตัวแม่เนี่ยนะครับทำไมตัวลูกไปทำงานแล้วตัวลูกต้องเซตอะไรไว้ไหมนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับนี่คือตัวแม่ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวแม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวแม่อีกตัวเป็นแบ็กกราวด์นะครับเป็นแบ็กกราวด์เปล่าๆก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะครับนะเป็นเรียกว่าพาเนลซ้อนพาเนลนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีในพาเนลซ้อนพาเนลนั้นก็มีแบ็กกราวด์อยู่นะครับนี่ก็มีรูปแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็มี text ตรงนี้ background ตรงนี้มี animation อะไรไหมไม่มีนะแต่ว่า text ตัวนี้ตัวแรกนะครับมีแล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้นะครับ GUI anim free
อ่ะตัวนี้สำคัญทุก UI ที่ต้องการนะครับให้มีแอนิเมชันนะครับให้สามารถทำแอนิเมชันได้นะครับไม่ว่าจะควบคุมด้วยสคริปต์หรือควบคุมด้วยตัวนี้โดยตรงโดยสคริปต์ทำอ้อมก็ต้องแอดตัวนี้เข้าไป GUI Anim Free ไม่ใช่ซิสเต็มนะอันนี้ GUI Anim Free เฉยๆนะครับแล้วก็สามารถติ๊กเลือกตรงนี้ได้ครับว่าจะอนุญาตให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีแอนิเมชันอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแอนิเมชันพื้นฐานนะครับของเจ้าเทคตัวเนี้ยมันจะแค่วึบนะครับขยายออกมาแล้วก็ขยายหดลงไปนะครับก็จะเป็นสเกลนะครับเนี่ยครับขาเข้าก็จะสเกลอินขึ้นมานะครับก็ enable นะครับ scale begin เริ่มจาก0นะครับเริ่มจาก0สัก0 0นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับจะเรียกว่ามีการ interpolation หลายแบบมากนะครับก็เข้าช้าออกช้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหมดเลยอันนี้แนะนำให้ลองเล่นดูนะครับก็จะเห็นภาพว่าจังหวะการเข้าเร็วออกช้าเข้าช้าออกเร็วมันจะมีจังหวะการเข้าอยู่แต่ละแบบนะครับทำให้ได้แอนิเมชันที่ถึงมันจะเคลื่อนที่เหมือนเป็นเส้นตรงแต่จังหวะการเคลื่อนของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะว่ามีวิธีการเคลื่อนที่นะเต็มไปหมดให้เลือกตรงนี้เลยนะครับทั้งง่ายสุดคือตัวนี้ลีเนียนะค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาตรงๆง่ายๆนะครับโอเคก็มีติ๊กถูกตรงนี้ไว้นะครับ scale in rotation ไม่มีนะครับ scale loop ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีที่มันจะค่อยขดๆออกๆขดๆออกๆไม่มีนะฮะไม่มีนะครับก็มีอะไรอีก fade ไม่มี move out ไม่มีนะครับมี scale out มีเนี่ยนะครับ scale out นะครับ time ก็1นะครับเวลา1นะฮะลักษณะนี้โอเคนะครับก็จะเห็นภาพว่ามีการติ๊กอนุมัติให้มันมีความสามารถพวกนี้นะครับในขณะที่ตัวอื่นๆนะครับตัวอื่นๆเดี๋ยวขอเล่นให้ดูดีกว่าเนาะจะได้จำได้สปีดช้าหน่อยอันนี้หมุนเนี่ยเวลคัมเป็นไงครับเวลคัมเป็นไงเวลคัมมันเป็นไงค่อยๆขยายมาใช่ไหมแล้วก็ขยายหายไปนะครับลักษณะนี้ส่วน GUI Animator ตัวเนี้ยมันก็จะหมุนใช่ไหมครับโอเคเราไปดู GUI Animator หน่อยนะครับเราก็จะดูไปที่ตัว GUI Animator นี่มี Scale Out ด้วยนะ Scale In ก็มี Scale Out มี Scale In นะครับเริ่มต้นที่0เหมือนกันนะครับก็คือหายตัวนั่นเองนะครับไม่มีร่างตอนจบก็หายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Rotation Rotation นะครับ Rotation ก็เคลื่อนตามแกน Zนะครับวันนี้มัน x ใช่ไหม y z ก็ชี้ขึ้นมาทะลุหน้าจอนะก็หมุนไปครับ720องศา2รอบนะฮะ360 260นะครับหมุนลักษณะลีเนียนะครับก็ค่อยหมุนเท่ากันหมดนะครับลักษณะนี้แล้วก็มี rotation out นะครับ rotation out มีไหมไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเมื่อกี้มันหมุนเสร็จมันก็หยุดแล้วใช่ไหมฮะมันก็ค่อยขยายหดลงไปกลับไปเหมือนเดิมนะครับลักษณะนี้นะฮะก็ตัวนี้ล่ะตัวฟรีก็เหมือนกันนะครับเป็น scale out scale in นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีเรื่องเสียงด้วยนะฮะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับใส่ซาวลงไปได้นะทุกๆแอนิเมชันสามารถให้มีซาวได้นะครับลากซาวลงไปได้เลยเดี๋ยวหาแป๊บนึงโอเคอยู่นี่อยู่ในตัว GUI Animator เนี่ยครับสังเกตว่าตอนที่มันหมุนมาใช่ไหมฮะมันสเกลเข้ามามันจะมีเสียงตริงเนี่ยเสียงมาจากนี้สะดวกไหมฮะสะดวกมากนะอยากให้อะไรมีแอนิเมชันก็จัดการครับใส่แค่ GUI Anim Free เข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ระบุเลยครับว่าอยากจะให้มันมีแอนิเมชันตอนขาเข้าเป็นไงขาออกเป็นไงนะครับถ้าสเกลกับโรเตทมันก็มีอะไรมากก็สรุปค่าใส่ให้มันไปเลยไม่ต้องไปบอกว่ามันอยู่อะไรที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถใส่เสียงให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนสั่งให้แอนิเมชันพวกนี้ทำงานนะครับก็คนที่สั่งมันก็อยู่นี่ครับย้ำอีกครั้งนี่คนที่สั่ง move in แล้วก็ไปสั่งตัวแม่ก็คือตัว panel นั่นเองนะครับสั่งตัวแม่แล้วตัวนี้ครับก็จะเปลี่ยนเป็น true มันก็จะไปค้นหามาเลยว่าในตัวแม่ตัว panel มันมีลูกตัวไหนบ้างที่มี GUI anim free อยู่นะครับแล้วก็อนุญาตให้ทำ animation ตามที่enable ไว้นะครับซึ่ง animation ที่จะอนุญาตให้ทำไว้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปกำหนดค่า animation ให้มันยาวเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็อย่างไอตัวเนี้ย GUI animator ตัวเนี้ยมันเริ่มก่อนชาวบ้านใช่ไหมมันมาถึงมันก็ปรากฏก่อนชาวบ้านเราก็จะค้นพบว่า
ัว scale in มัน time เป็น1เนาะ delay เป็น2ปึ๊บปึ๊บมี welcome welcome ก็มี skill n อันนี้ delay เป็น3นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็ต้องขึ้นมาช้ากว่าตัวนี้เพราะตัวนี้ delay แค่2เองนะครับตัวฟีล่ะฟีก็ delay เป็น3นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ delay เป็น3นะฮะลักษณะนี้ค่าพวกนี้ลองเล่นดูได้นะครับลองเล่นดูได้นะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับฟังก์ชันทุกอย่างนะฮะที่เราไม่เห็นซอร์สโค้ดข้างในเนี่ยเราทำงานให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน GUI Anim System นะครับหรือมันเป็น UI Manager นั่นเองนะครับก็มีทั้งฟังก์ชันโหลดเลเวลให้นะครับมีฟังก์ชันทั้งการสั่งให้เริ่มทำแอนิเมชันได้แล้วนะครับผ่าน Move In Move Out นะครับแล้วก็ส่งตัวที่เป็น UI แม่เข้าไปนะครับใส่พารามิเตอร์เป็น True ซะมันก็จะวนหา UI ลูกๆที่ข้างใน UI ลูกๆนั้นจะต้องมี GUI Animอยู่นะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้แอนิเมชันตัวไหนทำงานตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ไม่ยากนะฮะให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าไม่ยากนะครับนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปถัดไปนะครับว่าจะมีอะไร